โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปปั้นพอร์ตรายสัปดาห์อีกเช่นเคยเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในวันที่3ของสัปดาห์ที่1นี้กันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาปั้นต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมปั้นไปจนถึงประมาณ200กว่าเหรียญได้สำเร็จแล้วใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาปั้นต่อนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนระบบการเดินเงินหน่อยแล้วกันนะเมื่อวานมีคนบอกว่าโหเดินเงินฮาร์ดคอร์ไปใช่ไหมแล้วส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่ามันฮาร์ดคอร์ไปจริงนะฮะเดี๋ยววันนี้ลดขนาดออเดอร์ลงสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตกันสักนิดนึงก่อนนะครับสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะนี่เลยนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาถึง228เหรียญกับอีก25เซนแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งก็ถ้าเทียบกับตอนแรกเนาะที่ผมเริ่มต้นมามีทุนแค่100เหรียญเองนะครับตอนนี้โตมาถึง228เหรียญกับอีก25เซนนี้ได้นะครับคือโตมาทั้งหมด128เหรียญกับอีก25เซนเลยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าโตมาเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับจุดเริ่มต้นที่มีแค่100เหรียญเท่านั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาปั้นต่อนะครับก็วันนี้จะเทรดออเดอร์ละประมาณ 10% ของพอร์ตพอแล้วนะฮะไม่เทรดออเดอร์ใหญ่กว่านี้แล้วนะครับตอนนี้พอร์ตผมมีอยู่ที่ 228.25 นะครับ 10% ของพอร์ตก็จะประมาณนี่นะครับออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่ประมาณ22เหรียญกับอีก82เซนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะปั้นพอร์ตให้โตไปได้ไกลแค่ไหนกันนะครับหรือวันนี้จะแพ้ราบคาบเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการปั้นพอร์ตในคลิปนี้นั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับเห็นว่าโอเคคลิปปั้นพอร์ตนี้ดีมีประโยชน์อยากจะติดตาม EP ต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆในซีรีส์ปั้นพอร์ตรายสัปดาห์นี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้วันที่3ของการปั้นพอร์ตนะฮะพอร์ตจะโตขึ้นหรือว่าจะลดลงกันนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับอ้อแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาทุก EP เลยนะครับว่าผมใช้เทคนิคอะไรนะครับผมยังคงใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะศึกษาเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆไปศึกษาที่ลิงก์ที่มุมขวาบนตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะศึกษาหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์จุดด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมจะไปลุยกันแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในวันนี้กันนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าไหมหรือวันนี้จะขาดทุนกันนะครับไปลุยกันในออเดอร์ที่1กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้น่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับก็วันนี้ตั้งใจว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ลืมบอกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้อุ๊ยจะได้กำไรหรือเปล่านะครับเปิดมาออเดอร์แรกผมเลือกกดเทรดลงกราฟกระชากลงมาพอดีนะครับได้โพซิชันไม่สวยเลยนะครับตอนนี้อาจจะเปิดมาแล้วแพ้ก็ได้นะออเดอร์แรกวันนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่นะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วในช่วงนี้เองนะครับเมื่อกี้ตอนผมเทรดลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับน่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้มีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับวิเคราะห์ผิดกราฟดันวิ่งขึ้นต่อได้นะครับโอ้โหเริ่มต้นมาออเดอร์แรกก็แพ้เลยนะครับโอ้ไม่นะ
โอเคนะครับคิดซะว่าพลาดเองนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อออเดอร์ที่2เลยนะครับเหลืออีก2ออเดอร์นะฮะมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวในออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่15% ของพอร์ตนะครับออเดอร์ที่ 15% ของพอร์ตนะครับทุกครั้งที่ผมแพ้ผมจะบวกขึ้น 5% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมชนะนะครับผมจะเทรดออเดอร์ละ 10% ของพอร์ตเหมือนเดิมไปตลอดนะครับประมาณนี้นะโอเคตอนนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่205เหรียญกับอีก43เซนนะครับก็เอาไปคูณกับ 15% เลยนะครับนี่เลยก็คือออเดอร์ต่อไปที่ผมจะต้องเทรดในออเดอร์ที่2อันนี้คือจำนวนเงินต่อไปที่ผมจะเทรดในออเดอร์ที่2นะครับปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับอุ๊ยแล้วกราฟนะช่วงนี้เพิ่งมากลับตัวลงนะครับโอ้โหพลาดเลยออเดอร์นี้ออเดอร์แรกเปิดมาก็แพ้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันในออเดอร์ที่2กันเลยฮะมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะฮะอุ๊ยโอเคครับผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงตรงนี้นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอาจจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับตามแรงขายที่มีมากนี้นะฮะก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายปัจจุบันมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคสำหรับออเดอร์ที่2แพ้นะครับไม่นะ ไม่นะตอนนี้ภาพรวมเทรดมา2ออเดอร์แพ้ไปเป็นที่เรียบร้อย2ออเดอร์รวดเลยครับผมแห้งเลยฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมก็จะเทรดที่ประมาณออเดอร์เมื่อกี้คือ15ใช่ไหมออเดอร์ต่อไปก็คือ 20% ของพอร์ตนะครับตอนนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่174.62เหรียญ นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่ 20% ของพอร์ตนะครับตอนนี้พอร์ตผมเหลืออยู่ที่174เหรียญ นะฮะ 30% ของพอร์ตก็คืออยู่ที่ประมาณ34เหรียญ นะครับซึ่งถ้าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาประมาณนี่นะครับ27เหรียญก็จะทำให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยอดขาดทุนผมจะลดเหลือแค่25เหรียญ นะครับจากขาดทุนไป50กว่าเหรียญ นะครับจะเหลือแค่25เหรียญแต่กับการถ้าแพ้นะครับมันก็จะขาดทุนเพิ่มจากเดิมมาแค่นิดหน่อยเองนะครับขาดทุนจาก50เหรียญเนี่ยมาเป็น80เหรียญ นะครับขาดทุนจากเดิมแค่30กว่าเหรียญเองนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้อย่างน้อยก็ถ้าแพ้มาก็เซฟตัวเองได้อยู่นะภาพรวมยังคงกำไรอยู่นะครับแต่กับการถ้าชนะเนี่ยก็เซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วฮะโอเคออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับเขาก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอาจจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆหลังจากนี้น่าจะมาช่วยผลักกราฟปัจจุบันนี้ให้มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนั่นเองนะครับ
รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยชาหน้านะครับทุกคนโอ้โหผมนึกว่าจะแพ้แล้วเมื่อกี้โอ้โหอุตส่าห์ใจแป้วแล้วนะอุตส่าห์ใจแป้วแล้วนะโอเคครับผมก็เทรดครบทั้ง3ออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงสุดท้ายกราฟดีดกลับมาทำให้ชนะไปได้นะครับในกราฟแท่งนี้นะฮะโอ้โหเกินคาดเลยครับทีนี้เกินคาดเลยโอเคครับผมทำให้ตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดยอดขาดทุนของผมจากตอนแรกที่ขาดทุนไปประมาณ50เหรียญนะครับตอนนี้ลดมาเหลือแค่25เหรียญแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตของผมตอนนี้ลดมาเหลือแค่202เหรียญแล้วนะครับจากเริ่มต้นมามีอยู่ที่ประมาณ228เหรียญนั่นเองนะครับโอเคก็ขาดทุนไป25เหรียญเนาะอย่างน้อยก็ดีกว่าขาดทุน50เหรียญนะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าขาดทุน50เหรียญนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปปั้นพอร์ตในวันนี้เซฟไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหยุดไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันกราฟวันนี้ค่อนข้างยากนะครับหลายๆกราฟเลยนะครับค่อนข้างเหวี่ยงนะอาจจะด้วยความที่มันเป็นตลาด OTC ด้วยนะครับมันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะตลาดมันก็เลยเหวี่ยงมากนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับโอเควันนี้ยอมขาดทุนก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับยอดขาดทุน25เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ700บาทถ้วนนั่นเองนะครับไม่ใช่700บาทถ้วน770บาทถ้วนเลยนะฮะโอเคนะครับก็นี่คือยอดขาดทุนคร่าวๆของผมในวันนี้นะครับประมาณ770บาทนะครับโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยขาดทุน700ก็ดีกว่าขาดทุนแป๊บนึงนะก็ดีกว่าขาดทุน 2,000 กว่านะครับถ้าสมมติออเดอร์ที่3ผมแพ้ด้วยเนี่ยยอดขาดทุนมันจะอยู่ที่ประมาณ80กว่าเหรียญนะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 กว่านะโอเคอย่างน้อยขาดทุน700ก็ดีกว่าขาดทุน 2,000 กว่านะฮะมองในแง่บวกมองในแง่บวกนะครับโอเคไม่เป็นไรวันนี้กราฟยากเนาะยากมากจริงๆนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาของผมเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้กราฟยากจริงๆนะครับไม่แปลกเลยเนาะที่มันจะโอ้โหไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์สักเท่าไหร่นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้มากๆเลยนะครับสรุปวันนี้ผมเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับก็ชนะ1แพ้2นะครับทำให้ยอดกำไรขาดทุนทั้งหมดเนี่ยขาดทุนอยู่ที่25เหรียญ นะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ770บาททวนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปั้นพอร์ตของผมในวันที่3นี้นั่นเองนะครับวันนี้จบที่ขาดทุนนะฮะมิชชั่นเฟลนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงเนาะตลาด OTC นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะในตลาด OTC นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันวันนี้มากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนแล้วครับกราฟยากเหลือเกินวันนี้ขาดทุนนะบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.